พร้อมยังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและหลวงพ่อพระครูประหลัดไพรินทร์ทิริวัฒโนและครูบาอาจารย์วัดสังฆทานสาธุ ก็ขอเจริญสุขญาติโยม ที่มาปฏิบัติธรรมถือศีลก็ทำได้ยากการที่เรามาวัดก็มาเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมตัวในที่นี้ก็คือเตรียมตัวเป็นคนออกจากบ้านก็เก็บข้าวเก็บของเสื้อผ้าเตรียมไปข้างนอกไปธุระไปอะไรก็เตรียมเก็บเสื้อผ้าแต่อะไรไปของกินของใช้ไปไล่ไปนาก็ต้องเตรียมตัวแต่เรามาวัดนี่มาเตรียมอีกอย่างหนึ่งก็มาเตรียมบุญเตรียมใจเตรียมบุญทำไมต้องเตรียมถ้าไม่เตรียมก็เหมือนคนที่ออกจากบ้านไม่ได้หยิบอะไรไปเลยไปตัวเปล่าแม้แต่เสื้อผ้าก็ไม่ได้เอาไปเอาไปชุดเดียวก็ลำบากผู้ไม่เตรียมตัวถึงเวลาจะออกเดินทางลำบากทำไมต้องลำบากแล้วข้างหน้าเราไม่รู้จะมีอะไรอยู่บ้างของกินของใช้มีไหมเสื้อผ้ามีไหมเงินทองเราไม่มีติดตัวมาก็ต้องเป็นผู้ลำบากก็วาดภาพไปก็ต้องลำบากเลยไม่มีเงินทุกวันนี้ใครไม่มีเงินก็ลำบากไปขอทานก็ยากที่จะได้ไม่ทันได้ตำรวจจับก่อนเพราะว่าเขาห้ามขอทานประเทศเจริญแล้วห้ามขอทานขอทานก็มีอยู่อินเดียประเทศไทยนี่น้อยที่มาขอกับคนต่างประเทศที่ยากจนทำไมถึงจนก็ในพุทธศาสนาก็มีคนที่จนไม่เตรียมตัวทำไมพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่ก็มีอานันทะเศรษฐีเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยมีเงิน80โกฏิ80โกฏิก็โกฏิหนึ่งก็10ล้าน80โกฏิ10ล้าน9ล้าน10ล้านทำไมก่อนเขาเรียกอะไรหมื่นแสนล้านโกดโกดก็สิบล้านมีอยู่80โกด
ไม่ทำบุญบอกลูกหลานอย่าไปทำบุญนะเงินนี้ต้องเก็บไว้เอาไว้กินไว้ใช้ไปให้เขาหมดไปทำบุญไปให้ทานนะเป็นเรื่องที่ไม่ดีคนเขาไม่ทำงานทำการมาข้อเรากินอย่าไปให้มีเขาเก็บไว้เก็บไว้ทำไมก่อนเก็บฟังดินอย่างเดียวธนาคารไม่มีซ่อนลูกซ่อนล้านทุกวันอย่าไปทำอย่าไปให้ใครอย่าไปเจือจุนคนอื่นครอบครัวเราเอาแค่ครอบครัวแรงเดียวเนี่ยเดี๋ยวลูกล้านโตไปข้างหน้าก็ต้องใช้เงินก็ต้องช่วยกันเก็บไว้ก้อนไม่ให้ทานอันท่าเศรษฐีก็ไม่คิดนะว่าตัวเองจะตายบุญไม่เคยทำคิดว่าอยู่ไปเหมือนคนทุกวันนี้อยู่กันเหมือนคิดเหมือนจะไม่ตายในบ้านเราก็เยอะแยะรวยร้อยล้านพันล้านไม่ทำบุญก็ยังยากจะได้อีกได้มากขึ้นมากขึ้นคนพวกนี้เอาเงินมาให้นับทั้งวันก็นับได้ทั้งวันเลยตื่นเช้ามากินข้าวแล้วก็นับไปมืดแล้วก็นอนตื่นก็นับไม่เลิกมีเงินนับไปเถอะแต่คนทุกวันนี้เข้าธนาคารก็นอนนับในบัญชีมันมีเท่าไหร่นับตัวเลขฟันเฟืองไปถ้าหลับใหม่แล้วไม่ตื่นมันจะทำไงให้ที่ฟันจะได้เปล่ามันก็ไม่ได้มีกี่ร้อยล้านก็ไม่ได้ทะลึ่งก็ไม่ได้ในติดกระเป้าไปเขาไม่ให้หรอกนี่นันทาเศรษฐีนี่ก็เหมือนกันนอนฟันเฟืองแต่เงินที่ฟังดินอยู่ๆมาตายแล้วไปเกิดคนไม่มีฐานเกิดไปเกิดในท้องผู้หญิงคนวรรณะจันทานอินเดียนี่จันทานคือพวกข้อฐานพวกไม่มีกินไม่มีที่อยู่เขาเรียกข้ามวรรณะวรรณะมันจะมีสี่วรรณะมีกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรถ้าข้ามวรรณะออกลูกมาจะเป็นจันทานไปอีกวรรณะหนึ่งเป็นจันทานก็คนไม่ครบห้าโรงเรียนไม่ต้องเรียนไม่มีที่เรียนก็ไม่เรียนจันทานไม่มีต้องเรียนต้องข้อทานอย่างเดียวเห็นนันทาเศรษฐีไปเกิดในท้องผู้ยิ่งจันทานคนยากจนไม่มีจะกินพอออกมาก็หน้าตาก็ไม่เหมือนคนอื่นหน้าตาก็ขี้เล่คิ้วปากหูตาอะไรก็อยู่ไม่ตรงที่ที่ควรจะอยู่โยเยรูปร่างเหมือนใครๆปีศาจเหมือนพี่คนก็รังเกียจตั้งแต่เกิดมาในหมู่บ้านนั้นก็ชาวบ้านก็อดยากจนอานิสงส์ของอนันทาเศรษฐีที่ตายเนี่ยคนจนก็เรียกคนไม่ดีเขาเรียกอินเดียเขาเรียกอะไรอัปรีคนแบบอัปรีเขาเรียกไปเกิดแล้วพาคนอื่นลำบากเขาก็เลยอยู่มาก็ชาวบ้านลงความเห็นว่านี่ไอ้เด็กหน้าตาประหลาดนี่แหละมันมาทำให้พวกเราเนี่ยยากจนเข้นใจตั้งแต่นี้เกิดมาบ้านเรามีแต่เรื่องมีแต่ราวครับลงโทษก็เลยขับไล่ไปให้ไล่ออกจากหมู่บ้านก็ไล่ก็ออกไปก็ไปเกี่ยวข้อทานแม่ก็อุ้มลูกไปข้อทานคุ้มลูกไปข้อทานก็ไม่ได้เงินไม่ได้ทานเขาก็ไม่ให้เพราะว่ามันเป็นกรรมของลูกที่มากระทบแม่ด้วยก็คงจะมีกรรมร่วมๆกันมาแต่ปางก่อนด้วยข้อก็ไม่ได้ก็เลยเอาลูกมาลองวางดูเอ้ยมันจะเป็นจริงหรือเปล่าลูกเรานี่มันจะไม่ดีจริงหรือเปล่าก็เลยวางลูกไว้แล้วก็เลยไปข้อครับพอได้บ้างก็พอได้กินอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างเป็นวันๆจนโตนะก็เลยให้ลูกเนี่ยไปข้อทานกินเองไปกินเองไปห้ากินเองเอากะลาใส่มือให้ไปนันทาเนี่ยไปข้อทานไปละเฮเลลอนไปนู่นไปเจอบ้านตัวเองระลึกชาติได้ไปจำบ้านตัวเองได้เอานี่บ้านเราเนี่ยก็เลยเดินเข้าไปในบ้านเข้าไปเด็กๆมันเห็นมันก็ช่วยกันลุมตี
ทุบตีก็อุ้มโยนมาออกนอกบ้านพอดีพุทธเจ้านะรู้วาระของนันอนันทะเศรษฐีรู้เหตุการณ์ว่าจะเกิดอย่างไรก็เลยมาบิณฑบาตก็เลยเดินผ่านมาเจอเขาโยนเด็กออกมาก็เลยบอกกับพระอานนท์ว่าเนี่ยเด็กคนเนี้ยอนันทะเศรษฐีเก่าตายไปแล้วไปเกิดเป็นลูกคนจันทาน เนี่ยก็มาบ้านเขาเนี่ยพระนนท์ก็เลยไปบอกลูกชายเศรษฐีไปบอกว่าเนี่ยนันทาเศรษฐีไปเกิดใหม่ๆอยู่เนี่ยก็ไม่เชื่อพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเนี่ยนันทาจริงๆถ้าอยากรู้เอาเด็กนี่ไปไว้ในบ้านเนี่ยไปถามว่าสมบัติที่ฟังไว้สี่ลุ่มสี่จุดนะอยู่ตรงไหน เด็กมันจะพาไปเด็กมันยังจำความได้จำชาติเก่าได้ก็เลยพาไปขุดก็ได้สับ80 โกดมาก็เลยมาเลี้ยงไว้ในบ้านเลี้ยงดีให้อยู่ดีกินดีก็ไม่อยู่เด็กนี่ก็ไม่อยากอยู่ก็เบื่อก็เดินออกจากบ้านไป5ข้อทานกินด้วยบุพกรรมที่ตัวเองขี้เนี่ย เจอที่ดีๆก็อยู่ไม่ได้มันร้อนลนไปหมดก็บาปก็พาไปพาไป5ข้อทานกินเหมือนเดิมเนี่ยคือคนเราคิดว่าเงินทองเนี่ยมันต้องเก็บต้องห้าวไม่สละพุทธเจ้าบอกให้สละคนสละแล้วจะเป็นคนไม่ตนีขี้เนี่ยนะ คนพอจิตใจมันกว้างขวางเลยไปเกิดใหม่จิตใจมันก็เป็นคนรวยเพราะใจมันรวยรวยก่อนตายไปเกิดก็ในเกิดที่รวยมีทรัพย์สมบัติคนที่เกิดมาเป็นคนรวยเนี่ยเขาทําบุญมาก่อนบ้านเราก็มีเยอะแยะแต่บางครั้งก็ไม่ทําต่อก็เป็นคนจนได้อย่างนันทาเศรษฐีชาติก่อนๆเขาก็ทําบุญมาดีแต่บอกเขามาลืมบุญว่าเขาก็ว่ามีเงินก็ต้องเก็บอย่างเดียว เขาต้องมาเป็นข้อทานคือนี่พุทธเจ้าแสดงให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้คนที่มันขี้เนี้ยนะคนที่ไม่ทำทานแต่พอตายก็ไม่ได้ไปกลับมามันก็ไม่ใช้บุญไม่พอที่จะมาใช้เงินก็ต้องไปคือคนเราเนี่ยมาอย่างพวกเราเนี่ยเขาเรียกมาเตรียมตัวเป็นคนแบบ เก็บหอมรอมริบมีเก็บไว้เก็บบุญนั่นแหละบุญที่เรามาเนี่ยที่เราเห็นง่ายๆเลยบุญที่มีติดตัวเราเนี่ยลมหายใจนี่คือบุญคนหมดลมก็คือหมดบุญหมดบุญก็ต้องออกจากบ้านในบ้านก็อยู่ไม่ได้นะคนหมดบุญนะบ้านให้ใหญ่ไงก็อยู่ไม่ได้บารมีไม่พอบุญมันหมดขอต้องใส่โลงห้ามบังนอก พอจะตายก็ไปโรงพยาบาลเดี๋ยวรักษาเพื่อจะให้ไปตายเขาก็ไม่เข้าบ้านใครจะศพมาเข้าบ้านคนในกรุงเทพไม่มีหรอกเอาบ้านมาสวดศพห้ายากเขาไปไหว้วัดไหว้พอก็สวดศพตรวจศพก็ปิดสลากลับบ้านพรุ่งนี้มาใหม่ตัวเองก็ไม่ได้อะไรไปก็คิดว่า มีนู่นมีนี่มีแต่ความคิดพอหมดลมแล้วความคิดก็หมดทรัพย์ก็หมดคิดตอนจะตายก็ทำอะไรไม่ได้แล้วพอจะตายไม่มีอะไรคิดก็วกวนตัวเองเรารอนกลัวจะตายไม่อยากตายคนไม่อยากตายมันก็เดี่ยวก็ตายเพราะความตายมี มันมีมาตั้งแต่เราเกิดเริ่มหายใจเข้าพอหายใจออกก็ตายแต่ตัวยังไม่ตาย แต่ลมที่ออกไปมันลมตายลมเสียออกไปลมดีก็สูดเข้ามาอีกถ้าเราไม่อยากตายเนี่ยเราก็ต้องขยันหายใจกันนะทำไมขยัน เดี๋ยวเรียบร้อยเลยคนไม่ให้ใจก็ตายมันนี่อำนาจของบุญนี่เรามาเนี่ยมาเตรียมตัวตายพวกเราต้องเตรียมตัวเนี่ยก็มาเก็บบุญมาคนเราเกิดมาด้วยบุญ เกิดมาแล้วก็ต้องมาทำบุญก็ต้องบอกตัวเองอยู่เรื่อยเกิดมาทำไมเกิดมาทำบุญ
ตายอะไรไปเอาบุญไปทุกคนต้องเอาไปไม่เอามันก็ไปเพราะใจเรามีบุญใจเป็นบุญบุญก็ตามเราไปพอมาวัดก็ต้องมากำจัดไล่ๆอย่าง บ่ออะไรจะลึกเนี่ยบ่อพวกกิเลสเนี่ยที่เขาเรียกกิเลสถ้าพูดที่เข้าใจง่ายพวกตัณหาความยากที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมันลึกใจแหละอยู่ในใจเราเนี่ยมันลึกทมเท่าไรก็ไม่เต็มเอาเงินใส่รถติบล้อมากองท่วมหัวก็ไม่เต็มมันไม่พอใจเพราะมันยังยากอยู่รวยเท่าไรมันยิ่งรวยยิ่งยากคนยิ่งได้มากยิ่งยากพอความยากตัวนี้มันเกิดมากๆมันก็จะคิดอยู่แต่ในวกวนอยู่แต่เรื่องเงินเรื่องทองอยู่ในบ้านคนรวยถึงไม่ค่อยเข้าวัดแล้วก็จะไม่ค่อยให้ไม่ค่อยทำบุญทำก็ต้องทำแบบเอาหน้าเอาตาเนี่ยคนรวยทำก็ต้องเอาหน้าทำว่ารวยจะไม่ทำตัวจนน้อยคนนะนอกจากคนที่มันกลัวเขาปล้นเนี่ยถึงจะทำตัวจนจนแต่งตัวจนจนไม่บอกก็ไอ้รวยกลัวเขาจับไปเรียกค่าไทยอ่ะแต่พวกมีที่เขามีที่พลมีอะไรมีลูกน้องเยอะเขาก็ทำตัวรวยมันก็อยู่ได้มีคนคุ้มครองนั่นก็เป็นบุญของเขาที่เขาเกิดมาในชาตินี้รวยก็ทำบุญเก่าคนมีบุญเก่าก็สบายเกิดมาหายใจแล้วก็ยังมีเงินมีทองพูดก็เป็นเงินเป็นทองคนเกิดมาจนเนี่ยพูดไปก็ไม่ได้อะไรพูดไปเงินก็ไม่ได้พูดไปก็เสียเงินไปโกรธไปโน่นไปนี่ไปพูดว่าคนอื่นเขาค่ายปากเสียเงินอีกทีไม่ดีก็จับไปติดคุกอีกนี่คือคนมีบุญตั้งกันนี่เรานี่ถือว่ามีบุญนี่มานั่งในด่านธรรมนี่ได้ถือว่ามีบุญมาดูลมเข้าลมออกมาดูบ่อในใจเราว่ามันลึกหรือมันตื้นบ่อพวกนี้เอาอะไรมาท่มไม่เต็มเอาเงินเอาทองมาท่มอะไรก็ไม่เต็มมันต้องเอาธรรมะเข้าไปท่มธรรมะเนี่ยมันต้องไปทำให้มันลดความยากดูการลมเข้าลมออกคิดตัวเองนะตอนหายใจเข้าออกนี่ถ้าหายใจไม่ออกก็ตายถ้าเราตายเราจะได้อะไรจากที่เราคิดอยู่นี่ไม่ได้อะไรเงินทองก็ไม่ได้เป็นของเราเรานี่เราออกมาแล้วนี่ถือว่าสละสิทธิ์หมดสิทธิ์ตายที่นี่ก็หมดสิทธิ์บ้านก็ไม่ได้เข้าเงินก็ไม่ได้ใช้เขาก็ไม่เอาใส่กระเป๋าให้ออกมาแล้วก็สละสิทธิ์บ้านไม่เชื่อใครลองตายดิว่าเขาจะไปบ้านวะไม่ไปอาตมาก้าการันตีเลยว่าเขาไม่เอาไปอาตมาไม่เคยเห็นใครเอาไปบ้านนอกจากคนต่างจังหวัดตายแล้วมาบ้านมาสวดกันโอ้ยญาติพี่น้องมาห้อมล้อมอยู่กันเป็นคืนไม่หลับไม่นอนพูดคุยกันปรึกษาหาเลือกันเฝ้าศพเฝ้าคนตายมาในเมืองนี่เขาไม่เฝ้าเขาทิ้งเลยนี่ก็มีเผาไว้วันนี้คนก็ทิ้งอยู่ที่ศาลาซ้ำคืนไม่มีใครมาดูมีแต่เรื่องนี่แหละมาวัดเนี่ยช่วยกันใครมาก็เห่าห้อนนี่ไม่ได้ว่านะคือมันเป็นอย่างนั้นอาตมาก็เหมือนกันอาตมาตายเข้าไปไว้ศาลาก็มาเฝ้าเหมือนกันใครมาเฝ้าคนมาเฝ้าก็กลัวเราอีกกลัวเราจะไปลอกเข้าคนตายแล้วกลัวกันกลัวจะมาลอกไอ้ที่รักก็ห่างไอ้ที่ชังก็ชิดไอ้ความตายเราไม่ชอบเราเกลียดชังมันก็มาห้าเรามันก็ชิดมาทุกวันประชิดเข้ามาทุกลมหายใจมันจ้องจะตายคนนะมันไม่จ้องจะเกิดมันจะตายอยู่เลยพวกเกิดมาในลมหายใจเข้านี่มันก็เกิดแล้วก็ดับเกิดมาก็น้ำหนักเท่าไหร่ต้องกิโลสามโลตีให้สี่โลตีโลก็ใหญ่จัดเด็กเกิดมาอยู่ไปก็ขึ้นเป็น70โล80โลบางคน100กว่าโลแบกไม่ไหว100กว่าโลห้ามไม่ไหวหนักถ้าตายหนักกว่าเป็นอีกพอลมออกไปพอตายแล้วไปเผาเลือกกำมือเดียว100กว่าโลเกลี้ยงกลับที่เดิมค
คือมันเกิดมาจากธาตุดินน้ำไฟลมประกอบกันมาเป็นคนพ่อแม่ให้มาทุกอย่างเลือดเนื้อเชื้อไข้ให้มาให้ไฟให้ลมให้ทุกอย่างมาพอมาแล้วก็เป็นตัวของเราแต่พอตายก็คืนที่เดิมแยกย้ายกันไปตัวเย็นก็ตายแล้วคนนี้พอตัวเย็นก็ไม่มีใครถูกแล้ว เขาก็เรียกพี่พี่พวกก็เมียก็ไม่เข้าใกล้แล้วเข้าใกล้ก็กลางวันกลางคืนก็ไม่กล้าหรอกก็ต้องไปเรียกชาวบ้านนะใครมานอนอยู่กับพี่คนที่ไม่กลัวมันก็มีน้อยไม่ค่อยมีมีแต่กลัวเอาไปเอาไปเผาเผาแล้วก็ไม่ได้อะไรคนนี้ถ้าเราไม่มีบุญนะไม่ได้อะไรไปเลยนะ ทุกอย่างมันจะได้ติดใจเราบุญกับบาปนี่แหละบาปมันก็ไปกับใจเราเราไปเกิดมันก็ไปบุญด้วยบาปด้วยไปด้วยกันเกิดมันจากดินน้ำไฟลมสี่คนห้ามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแค่ต้องคนพาไปดินน้ำไฟลมประกอบมาเป็นเรามีพ่อแม่ให้มาแล้วเราก็มาใช้แต่พอโตขึ้นมาเราก็เอาละไอ้ สามคนก็แห่เราไปแล้วพอร่างกายมันโตขึ้นก็แห่ไปห้าเงินห้าทองปล้นจี้ก็เอาบางคนลักขโมยก็เอาความโลภความโกรธความหลงนี่แหละมันท่มไม่เต็มไม่ความยากนี่เนี่ยก็แห่เราไปแห่ไปแห่หนึ่งคนนั่งแค่นี่ก็ใจเรานี่แหละมันแห่เราไป พอตายปุ๊บไอ้สองคนก็พาไปแต่จริงๆมันพามาตั้งแต่เกิดนั่นแหละมันตายเกิดตายเกิดพามาเกิดแล้วก็พาไปตายแล้วก็พาไปเกิดอีกคือบาปกับบุญนั่นเนี่ยพาไปเกิดก็มีลมมีร่างกายสมบูรณ์หน้าตาผ่องใสรูปร่างสวยหล่อขี้เล่พวกนี้ตกแต่งให้ไม่ใช่พ่อแม่ตกแต่งให้เรานะ บุญบาปมันตบแต่งให้ร่างกายเราเนี่ยจะดำจะเขี้ยวจะข้าวเนี่ยอยู่ที่บุญสร้างมาให้มือด้วนแขนด้วนนี่เท้าด้วนนี่ตาบอดตาเล่นี่บุญกับบาปมันให้มาทำไมมันถึงให้ก็เราแหละเป็นคนสร้างร่างกายเราเป็นคนสร้างคนเลือกได้เลือกเกิดได้นะไม่ใช่ว่าคนนี้เลือกเกิดไม่ได้ คนไม่รู้ก็พูดคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้มันเกิดมาแล้วก็อยู่กันไปคนถ้ารู้มันเลือกเกิดได้มันต้องเลือกเอามีเลือกเกิดได้พุทธเจ้ายืนยันมันเลือกเกิดได้เลือกเป็นอะไรได้เลือกเป็นคนดีไปก่อนเดี๋ยวมันก็เป็นไปเองความรวยก็มาเองเลือกให้ทานเลือกรักษาสิ้นก็จะเป็นคนรูปร่างหล่ออายุยืนสิ้นนี่ทำให้รูปร่างสวยหล่อเล่า อายุยืนกระทือคนที่ไม่มีสิ้นขาดวินวินก็อายุสั้น7 วันตาย3 ปีตายยี่สิบปีตายพอไม่โอ้ยไม่น่าตายเลยยังเล็กอยู่เลยตายแล้วก็บุญกับบาปมันพามาเราทำมาแค่นั้นการกระทำของเราเนี่ยมันสร้างตัวเรามาเราเลือกมาเองเลือกมาอายุสั้นเอง นี่เรามาทื่อสิ้นเนี่ยก็เลือกอายุต่อไปเราเป็นคนอายุยืนตายอย่างชาตินี้ไปแล้วจะเป็นคนอายุยืนคนทื่อสิ้นคนที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นคนอายุสั้นตายเร็วมะเร็งกินเนี่ยตายนั่งอยู่ในหลองเป็นมะเร็งดิหมอบอกโอ้โหคุณอยู่ได้ไม่เกิน3 เดือนมะเร็งระยะสุดท้ายแล้ว เพราะเพิ่มไม่ทันสามเดือนตายก่อนคิดไม่ตกเพราะไม่เคยคิดมาก่อนเรื่องความตายมาวัดมาพูดเรื่องความตายอย่างโอ้อะไรพระพูดแต่เรื่องตายห่อเหี่ยวหมดไปฟังพระเมื่อคืนจะละเหี่ยวทั้งตัวเลยพูดเรื่องตายมันก็ต้องพูดไม่พูดมันก็ไม่รู้ไงมาอย่างนี้เราต้องรู้ เราต้องดูตัวเองว่าเราจะตายพร้อมจะตายไม่ใช่จะตายยังห้ามกันไปกระแดกกระแดกไม่พูดไม่จายังห้ามไปอีก
อาตมานี่สร้างเลยถ้าแบบพูดเรียกไม่รู้เรื่องอย่าห้ามไปปล่อยให้ตายเลยไปลำบากจากบ้านคือคนเรานี่มันต้องมาดูเนี่ยเรามาเนี่ยต้องมาดูพระพุทธเจ้าท่านก็บอกคนอายุยืนคนทื่อสิ้นคนรูปร่างสวยอายุยืนไม่ขี้เลสิ้นตกแต่งให้ สวยคนไม่มีสิ้นคนขี้โกรธนะขี้เลตายไปเกิดใหม่ก็ขี้เลคนที่ขี้เลดังหักหน้างอนะพวกโกรธโกรธแล้วน้ำจะงอใช่ไหมคนโกรธน้ำงอนะตายไปเกิดหน้างอต้องไปเดี๋ยวนี้ก็ยังมีเงินก็ยังดีหน้างอไม่มีเงินหมดท่าเลยไม่ไปเสริมดังก็ไปเสริมไม่ได้ไม่มีเงิน คนหน้างอมีเงินก็ยังไปทําได้ไปตกแต่งปะตรงนู้นตัดปะตรงนี้ก็ให้มันสวยได้มีเงินทําไงก็ได้เพราะเขามีบุญที่มีเงินแต่รูปร่างเขาไม่สวยเขาตามไม่สวยแต่เหล่าขี้เล่ด้วยจนด้วยก็เสร็จเลยใครเห็นก็เดินหนีหมดไม่อยากเข้าใกล้ผู้ชายก็ไม่อยากเข้าใกล้ ขี้เล่ทุกวันนี้คนเขาอวดกันรูปร่างสวยคนหล่อสวยสูงโปร่งข้าวเนี่ยชอบนี่เราก็ต้องเลือกมันเป็นได้หมดนะร่างกายเราเนี่ยเราเลือกได้ชาตินี้เราเลือกแล้วมันก็ไปได้ชาติหน้าชาตินี้ก็ได้เราเลือกแล้วมันก็ได้เลือกเป็นคนดีใจดีทื่อสิ้นก็เป็นคนใจดีใจเย็นโกรธง่ายๆนี่มัน คนไม่หลักสร้างสิ้นจะโกรธง่ายเพราะไม่มีสติคนมีสิ้นเป็นคนมีสติสติส้มประกอบคนไม่มีสิ้นเหมือนคนบ้าจะโกรธก็โกรธก็คนโกรธคือคนโง่โมโหบ้าตำราเขาบอกว่าคนบ้าโกรธง่ายพอโกรธแล้วก็เป็นคนบ้าฆ่าได้หมดลูกพ่อเมียฆ่าหมดพอโกรธฆ่าเมียตาย ฆ่าลูกตายเยอะแยะเข้ามีทุกวันคนไม่มีสิ้นมันจะขี้โกรธพอมีสิ้นปุ๊บมันจะระวังพอรู้ว่าเราโกรธปุ๊บสิ้นเนี่ยมันจะสํารวมเราก็เราโกรธนะโกรธเราก็ทุกอยู่คนเดียวคนอื่นเขานั่งเรากันฮาเราเครียดอยู่คนเดียวก็ทุกอยู่คนเดียวแสดงว่าจะระงับยับยั้งใจไม่ให้โกรธก็เป็นคนฉลาดเพราะเรามาวัดแล้วต้องเป็นคนฉลาด โกรธก็โง่เลยตายเกิดใหม่หน้าหักจะทำไงมันเป็นเนี่ยเทศไทยเยอะแยะเกิดมาขี้เล่เยอะแยะเกิดมาซวยอย่างคนอื่นเขาเป็นคนที่ไม่โกรธยิ้มแย้มแจ่มใสเกิดใหม่จะเป็นคนหน้าตาดีผิวพรรณดีคนโกรธก็มองคำหน้ามองคำนางไม่บอกบุญไม่รับ เพราะว่ามันเป็นสัจธรรมจริงๆเป็นงั้นนะเพราะคนเรานี่มันเลือกเกิด มันอย่างสมัยนี่สมัยนู่นน่ะแม่พระเวสสันดรนะชื่อนางพุทธสดีก็คือมาเกิดใหม่ก็มาเกิดมาในชาติเนี้ยคือนางสิริมหามายาแม่ของพุทธเจ้านะชาติก่อนชื่อพุทธสดี อยู่บนสวรรค์นู้นชันดาวดึงเป็นเมียพระอินทร์เขาเรียกนางเทพอับซ่อนสวยรูปร่างสวยมากเขาเรียกนางเทพอับซ่อนจะเกิดมาเกิดในเมืองมนุษย์เนี่ยมาเกิดเป็นแม่พระเวสสันดรเนี่ยจะลาสามีมาเกิดข้อพรสิบประการ ข้อได้คนมีบุญข้อได้ข้อบัญชัยคนไม่มีบุญก็ข้อไม่ได้คนมีบุญก็ข้อได้ข้อให้ได้อย่างที่ข้อพอเกิดก็ได้อย่างที่ข้อนะข้อให้มาเกิดอยู่ในวังในวังในเมืองศรีวิราชให้อยู่ในเมืองให้มีรูปร่างให้ผมต้องดำดำกลับเลยเรียกดำแบบปีก ปีกแมลงค่อมทองพุ่มดำเป็นเงาตาเหมือนลูกตาเนื้อสายตาเนื้อสายกลมแบบตาวัว
ตาลูกวัวนะมันกลมคมให้ตาใหญ่อย่างนั้นนะคนเราทุกวันนี้เกิดมาตาตี้ต้นมากขึ้นมาบ้านเรามีฝรั่งตาใหญ่บ้านเราตาตี้แล้วสมัยตาลี่ลืมเลยลืมตาดูมันหลับตาตามตี้แต่เลือกได้นางพุทธดีเลือกให้ตาใหญ่ตา เป็นเงาตาดำข้างในเป็นเงาเลือกได้หมดผิวในให้เรื่องอย่างทองผิวในให้เรื่องดังทองธรรมชาติเกิดมาก็ผิวเรื่องข้าวเรื่องคนที่ผิวตัวๆเนี่ยก็มีบุญที่ทื่อสิ้นนี่แหละไปเกิดเป็นเทวดาลงมาเกิดจุติเป็นมนุษย์นี่ยังผิวสวยแล้วข้อได้ ข้อเนี่ยบุญจริงๆข้อได้พอเกิดมาก็ได้อย่างที่ข้อสิบอย่างได้หมดให้ชื่อพุทธศรีเหมือนเดิมพอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ชื่อนางพุทธศรีแต่งงานกับเจ้ากรุงส้นชัยก็ในเมืองศรีวิลาสนี่แหละก็อยู่ที่นั่นคือข้อเกิดที่ไหนก็ได้ชื่ออะไร ข้อชื่อพุทธศรีก็ได้เกิดชื่อพุทธศรีขอให้ดวงตาดำตานี่ดำตาให้เหมือนตาลูกสายลูกเนื้อสายก็ได้อย่างนั้นขอให้มีบุตรเป็นผู้ชายที่เป็นคนดีแล้วก็ให้ชอบทำบุญมีบุญให้ทานไม่รู้จักหมดจักสิ้นพอมีลูกก็เป็นพระเวสสันดร มีลูกชายก็คือมาชาตินี้คือพุทธเจ้าเนี่ยสร้างบารมีเพราะถึงวันเลือกได้อย่างพุทธเจ้าเนี่ยเลือกสร้างบารมีก็สร้างมาจนเป็นพุทธเจ้าในชาตินี้ก็มาซ่อนมนุษย์ที่เกิดที่มีบุญเราเนี่ยเกิดเนี่ยมีบุญเนี่ยมาเกิดเจอพุทธศาสนาจะยังอยู่ในระหว่างพุทธเจ้าเนี่ยถือว่ามีบุญแต่บางคนเกิดมาเหมือนกันคนไทยเนี่ย คนก็ทําบาปคนก็ทําบุญเพราะมันอยู่ข้างนอกมันโลกมันเราไม่ได้เข้าวัดจะไม่ค่อยรู้รู้ก็ยังทําบุญปนกันไปบุญมั่งบาปมั่งทำกันไปเวลาตายแล้วก็ต้องไปขึ้นตาช้างอีกแบบเนี้ยไม่ใช่ตาช้างช้างว่ามันสู้มันต่ำนะมันหนักนะไปขึ้นซ่านวันนี้ต้องไปขึ้นซ่านนู่นทางไปนรกมันมีซ่าน ไม่ใช่ซ่านพระภูมิมาซ่านแบบนี้เนี่ยซ่านแบบเมืองเมืองเหล่านี้เนี่ยซ่านใหญ่ๆซ่านอาญานี้เนี่ยเขาต้องไปขึ้นไปขึ้นซ่านฎีกาซ่านเดียวจบซ่านนี่คือไม่มีชั้นต้นไม่มีอุทธรณ์มีฎีกาซ่านเดียวไปเนี่ยบุญบาปไปเหมือนญาติธรรมเขาไปมาเขาก็มาเล่าให้ฟังตาย แกตายแกไปเขาพาแกไปขึ้นซ่านแกเคยเชือดไก่ต้งไว้ไปเจอไก่ต้งมันอยู่ที่ซ่านมันพูดได้บอกไอ้นี่ที่ค้าชั่นมันไปฟองซ่านยุ่งเลยแต่คุณไปเจอไก่ฟองซ่านกลัวนี่เรื่องจริงนะนี่แกตายแกมาเล่าให้ฟังแกมาฟื้นดิ ทำไมก่อนมีฟื้นทำไมนี่ตายแล้วก็เสียบยาอย่างเดียวหมอฉีดยาสตาร์บเลยทำไมก่อนฟื้นตะคูนก็ไปเจอก็เจอยมพบาลตัวใหญ่นางอยู่ก็เปิดสมุดบอกอุ้ยไม่ใช่คนนี้คนที่ให้ไปเอาเนี่ยชื่ออีคูนผู้ยิ่งนี่ไม่ใช่คูนเอามันไปส่งเขาเลยบอกตะคูนนี่โชคดี เขาเรียกผิดถ้าเรียกตรงๆแกโดนฟองซ่านแล้วเพราะใกล้ฟองแล้วฟองปากเปล่าเลยก็แบบซ่านไข่ฟงเลยซ่านปลาวุ้นจิ้นเลยตรงเที่ยงเป๊ะเพราะว่าโอ้ยไม่ใช่ต้องเอามันไปคืนก็สวดมาสามคืนแล้วนะเขาจะเผาแล้วไปคืนก็เลยเอามาคืนแต่บอกว่าเอาอย่างนี้ในหน้ามึงก็มาแล้วกลับไปมึงบวชสามเดือนได้บ้างได้ให้คนกลัวตายก็ได้
รับปากเข้ามาเลยสามเดือนมาเขาท่ามถึงยังมาเขาจุงมาแล้วก็หิ้วปีกมานะมันเป็นตัวใหญ่คนมาเอานี่ตัวใหญ่ต้องคนหิ้วก็มาแกเป็นเหมือนเด็กเล็กๆก็คนโตหิ้วมานะจุงมาหิ้วมานะมาเจอน้ําก็ลูกน้ําหิ้วน้ําเขากินน้ําน้อยเขากินน้ําน้อยเขาท่ามถึงยังเจอลูกน้ำกินน้ำน้อยก็เลยตามพวกผ่านก็เรียกกงคงดูดน้ำในกระลูกเอาปากดูดน้ำเขาทีบตูดเลยพรวดเข้ามาเลยเข้าในร่างตัวเองก็ลูกน้ำมันคือร่างตัวเองจำไม่ได้ไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่น้ำเลือดปนน้ำอยู่ที่แดงๆเข้ามาในตัวกุ๊กเข้ามามือมาชนลงตังกุ๊ก เขาก็จะเผ่ามาติกาแล้วเขาก็ได้ยินเตี้ยงกุ๊กเขาก็คิดว่าพี่ทำไมก่อนพี่หลอกเยอะกลัวพี่กันนะก็ไม่กล้าเข้าไปพอพระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเปิดจะเอาไปเผ่าไปเปิดโรงไอ้โรงทำไมก่อนมีผ้าข้าวแบบที่โยมเอาผ้าบ้านนั่นแหละปิดฝ้าโรงไว้ทำไม้นิบไว้ไปเปิดยันตะขูนอ้าปากพังงาบเขาเลยอุ้มออกมา ทำไมก่อนเขาจะมัดกระสั่งมัดมือมัดคอมัดเท้าทำห่วงมัดไว้เขาเรียกมัดกระสั่งคนตายตัดมัดกระสั่งเขาก็อุ้มออกมาน้ำกรอกเขาบอกน้ำแต่เตี้ยงฟ้าวไม่ได้ยินเตี้ยงก็เลยเอาน้ำหยดใส่ปากให้ห้าวันห้าคืนเลยห้าเลยพักเดียวเนี่ยมีเลี้ยวมีแรงลุกขึ้นมานั่งเลยกินน้ำน้ำหยดให้เล่าให้ฟังอูไปเจอไก่ตรงนี่นี่กลับมาแต่เมียแกตายอยู่นะ ไอ้เมียแกออกลูกอยู่แกนั้นตายในวันเดียวกันเนี่ยมันต้องไปขึ้นซ่านอ่ะที่บอกในเรื่องจริงอะเนี่ยตระกูลในเรื่องตระกูลนี้อาตมาก็เชื่อแต่ว่ามาพ่ออาตมาตายไปมั่งเนี่ยมาบอกยิ่งเชื่อเลยเอาไปที่เดียวกันแต่พ่ออาตมาไปแค่คืนเดียวก็ฟื้นกลับมาเป็นไข้มาเรียนะแต่ไม่ในเล็กมาเรียนะทำไมก็เล็กไข้ป่า แกตายแกไปเจอข้าวที่แกใส่บาตรไปนะแกหิ้วน้ำแกไปหยิบน้ำเจอน้ำคนนึงก็หยิบเข้าเลยตีมือบอกไม่ใช่ของมึงนู่นของมึงนู่นเขาชี้ไปแกมองไปแกบอกกับข้าวแล้วควันอย่างขึ้นชุยชุยชุยควันร้อนร้อนนะขึ้นที่ข้าวที่กลับแต่ไม่มีน้ำบอกมึงไม่ได้ทำไม่มีของมึงมีแค่นี้พอกลับมาแกมาบอกโอ้ย ที่นู่นทำอะไรได้อย่างนั้นไปวัดต้องเอาน้ำไปไม่เอาไปไม่มีกินตรงนั้นที่นู่นน่ะเราทำถึงจะได้ทีนี้ก็ไปวัดก็เอาน้ำไปกรอกน้ำใส่ขวดน้ำฝนทำไมก่อนไม่มีน้ำพลลิตเอาน้ำใส่ขวดหิ้วไปเนี่ยเรื่องจริงตายทำบุญมั่งทำบาปมั่งต้องไปเจอซ่านไปขึ้นซ่านมันมี มีหลักฐานไปฟ้องที่นู่นแหละเขาไม่ต้องเคี่ยนตำนวนมันบ้านเราหรอกพูดกันปากเปล่าเลยแล้วก็จริงแกไปเห็นมันก็จริงแล้วพวกเรานี่ทำมั่งเปล่าเอาทำบุญอย่างเดียวเยอะๆจะได้ลืมของเก่าแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรที่เราทำร้ายทำฆ่าเข้าไปมันมีหมดก็มันมาจากคนดังนั้น พวกไก่พวกหมู่มากาไก่เนี่ยแมวยุงที่บินนี้ไม่ใช่ยุงไม่เกิดเป็นคนนะเป็นปุถุชนพวกสิ่งที่มีชีวิตที่เราเห็นอยู่นี่มันกระดุกกระดิกได้เนี่ยเป็นคนแล้วงั้นคนไปเป็นยุงแต่สัตว์แรงนั้นถ้าเป็นแล้วมันจะเป็นตัวใหญ่ยากการที่จะมาเข้าเป็นคนไม่ใช่ง่ายบุญนำพาวาสนาทรงถึงจะได้เป็นเหมือนกันก็เป็นยุงเป็นนอนอยู่นะทำไม่นู่นนะ เป็นแมงไอ้ตุ่นกินขี้วัวขี้ควายนะก็คนเพราะมันยังเป็นเจ้าเป็นดินโอ้ยรักนางสนมบักมาเฮซี่อะแต่งงานมาก็โหรักอยู่ๆมาเฮซี่สวรรค์นครเจ้าเป็นดินกินไม่ได้นอนไม่หลับโอ้ยเป็นห่วงคิดถึงแต่เมียนะเมียซวยเมียตาย หรือซี่มีชานะมีฤทธิ์ก็สงสารจะไปดินไม่ซวยอย่างนั้นเลย
ไม่ทำว่าราชการเลยอีทึ่งแต่มาเฮ้ซี่ก็เลยที่แท้มาเฮ้ซี่ไปเกิดเป็นตุ่นนู่นน่ะตุ่นอยู่ในกองขี้ควายอ่ะอ้าวมันเป็นอย่างนั้นน่ะไม่ใช่ว่าคนจะตายแล้วเป็นคนน่ะมันไปเป็นตุ่นหรือซี่ก็เลยเนรมิตให้ตุ่นพูดได้ตุ่นก็พูดบอกว่า ไปบอกกับพวกตุ่นมันนะบอกกับพวกตุ่นบอกพี่เนี่ยถ้ามีใครจะมาทําลายพี่เนี่ยท่านเนี่ยจะเข้าไปตัดเอาหัวมันเอาเลือดมาล้างเท้าให้พี่เลยโอ้เจ้าเป็นดินได้ยินตุ่นคุยกันนะเนี่ยไอ้ฤาษีเนรมิตให้เห็นว่าเนี่ยมาจากพระเฮ้ซี่ตายมาเป็นตุ่นโอ้ให้โศกให้เศร้าเลย โอ้คนตายไปเป็นตุ่นถ้าฤาษีไม่เนรมิตคนไม่มีฤทธิ์ก็เนรมิตไม่ได้ก็ยังพุทธเจ้าไงตามมาจะบอกได้ว่าใครตายเป็นอะไรเพราะมีในพระไตรปิฎกมีตายแล้วเป็นนู่นเป็นนี้เป็นหมาเป็นมดตายแล้วพุทธเจ้าเองก็ยังเกิดมาตัดนี่เกือบทุกชนิดเป็นนกก็เป็นหมาก็เป็นหมาก็เทศได้นะไม่ใช่หมาเทศไม่ได้ พุทธเจ้าเป็นมาชาติเป็นมาเนี่ยเทศให้เจ้าแผ่นดินฟังอีกนะเจ้าแผ่นดินไม่มีสิ้นธรรมก็เทศให้ฟังเจ้าเมืองพาราณสีไม่มีสิ้นธรรมมาเลยมาเทศให้ฟังว่าเป็นเจ้าแผ่นดินต้องมีธรรมคุ้มครองเขาเรียกทศพิธราชธรรม เนี่ยต้องมาแสดงให้คือพุทธเจ้านี่เป็นผู้มีบารมีสร้างบารมีเพื่อมาเป็นพุทธเจ้าเป็นอะไรก็จะจําชาติตัวเองได้หมดจะรู้ว่าตัวเองไปไหนจะไม่ทําบาปน้อยมากที่ทํามังชาติก็ทําทําก็ไปตกนรกไปเอาเมียเข้าก็ตกนรกคืนจากนรกมาก็ไม่ต้องมาเป็นกระเทยเป็นตุ๊ดไม่ต้องมาเป็นมากก็กลับมาเป็นคนได้อีก เพราะด้วยอำนาจของบุญที่ท่านสร้างมาบางชาติคิดผิดวันที่31ใช่ไม่ปีใหม่ปีเก้า31 1 ปีใหม่เมื่อกี้หยิบมาแล้วมันน้อยมันน้อย แจกวันที่31วันที่31มีน้อยเมื่อกี้ว่าจะหิ้วมาลืมเอามาก็น้อยสงสารคนที่ไม่ได้สงสารที่คนที่มาไม่ทันจ้ะ ท่านจะมาเอายายอดตา วันที่31ซึ่งจะแจกเวลานี้แหละ5 ทุ่ม 4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนยอดเลยตาจะลงทำบุญด้วยยายอดตา คนตาฟ้าตาฟังเขาเรียกตาคนแก่ถ้ายอดแล้วตาจะเป็นเศร้าจะลงสว่างยานี่ดีใครไปใช้ติดใจทุกคนถ้าไม่ไปทิ้งตะก่อนมันแสบเนี่ยตมาก็ยอดมานานๆยอดทีเดือนต้องเดือนยอดทีจริงๆต้องยอดทุกวันตาจะ ลงสว่างแต่มันแสบก็อยากจะช่วยคนเราก็ตาฝ้าฟังแล้วก็ยอดสว่างแล้วก็อยากให้ยอดพยานี้ดีใครไปใช้แล้วก็ได้พ้นทุกคนแต่มาไปทิ้งแสบแต่ทิ้งบางคนก็ทิ้งไปก็พยายามอยากจะช่วยเนี่ยก็
ก็ช่วยยายาตาไปก่อนพอเราตาดีก็ดีหมดพอมาพูดธรรมะใหม่จะลืมบ่ออะไรจะลึกก็คือนี่เนี่ยบ่อตันห้าเนี่ยความยากเนี่ยมันลึกท่อมไม่เต็มเราต้องมานั่งดูบ่อเรามันลึกทำให้มันตื้นก็ด้วยการ ลดละความยากด้วยการให้แล้วมันจะไม่ยากมีก็ให้ถ้าเราแต่เอาอย่างเดียวมันจะยากเป็นผู้รับอย่างเดียวยากเราต้องยากให้มันน้อยลงความยากมันเป็นตัณหาท่มไม่เต็มแต่ว่าครูบาอาจารย์พระอริยเจ้าในท่านท่มเต็ม ท่อมด้วยสิ้นทานภาวนานี่แหละเพราะเป็นพระก็ให้ทานนะไม่ใช่ไม่ให้บิณฑบาตเนี่ยก็บินไม่ได้บินแค่องค์เดียวก็บินก็มานี่แหละที่โยมชั่นกันตอนเช้านี่ก็พระบินมาก็คือเป็นฐานจากพระอีกต่อหนึ่งพระที่ไปบินฑบาตก็ได้บุญนี่คือทําได้พระก็ทําได้แล้วก็ความยากก็จะน้อยลง ถ้ามันยากมากเราก็ไม่หยิบเพราะว่าเราต้องพยายามขัดใจตัวเองบ้างถ้าไปตามใจมันอย่างเดียวมันก็ยากทั้งวันนะยากนะเข้านะเข้าก็สึกมันยากทนไม่ไหวไม่ทันใจทำกินเองดีกว่าสึกเลยเยอะบวช20 พรรษา 30 พรรษาก็สึก ถ้าบวชแล้วไม่ปฏิบัติไม่ดูความยากในตัวไม่ละตัณหาคือพุทธเจ้าบอกให้เราละตัณหาตัณหาคือความยากตัณหานี่มันแรงมากตัณหานี่มันใหญ่มากคนไม่มีสมาธิไม่มีจิตสงบเอาไม่ออกตัณหาให้เป็นพระก็เอาไม่ออกความยากนี่มันมาก มันต้องทําให้น้อยลงเอาบุญเข้าไปมากๆเอาธรรมะใส่เข้าไปเพื่อไม่ให้มันยากก็ด้วยการให้แต่ทีนี้มันจะมีความทุกข์กับการให้มันก็ความยากได้มันก็น้อยลงให้แล้วมีความสุขมีบุญก็ความยากก็น้อยสึกอะไรจะลบยากเกิดแก่เจ็บตายมันก็ลบยากนะการเกิดการแก่เจ็บตายนี่เราก็ลบ กันมาไม่รู้กี่ชาติแต่กี่ชาติมันลบไม่ชนะมันทักทีแพ้มันทุกรอบก็ต้องเกิดเลยอ่ะเกิดมาดูจากจบจากสิ้นคนนี้มันเกิดนะความคิดเราเนี่ยคือความเกิดเขาเรียกสังขารปรุงแต่งสังขารเนี่ยดังจิตใจเนี่ยมันปรุงแต่งให้เกิดความปรุงแต่งก็เกิดคือปลาที่เวลาเขาเข้าห้องหรือว่าอยู่ที่ห้องเขาเนี่ยเขาจะดูความเกิดกับความดับคนเราไม่มีอะไรมีเกิดกับดับ เกิดแล้วต้องดับไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นพอเรารู้มันก็ดับคือเราไม่รู้มันก็ไปเกิดเรื่องอื่นเรื่องนี้ก็ดับมันก็ไปเกิดเรื่องอื่นแล้วก็ไม่รู้ทันมันเรานั่งดูความเกิดดับเกิดดับของจิตพอมันคิดก็เกิดพอมันเลิกคิดก็ดับเพราะว่ามันเป็นสัจธรรมที่เราต้องรู้การเกิดดับพวกตัณหามันก็มาจากเกิดดับความยากเกิดก็ มาเรียกเกิดพอมันดับเราก็รู้ว่ามันดับถ้าเกิดก็ไม่รู้ดับก็ไม่รู้มีตายมันก็ไม่รู้ก็เลยไม่คิดเรื่องตายพอเอาแต่ความยากก็ยากก็นะข้ามก็ลืมตายเตยไม่รู้เรื่องพอจะตายขึ้นมาก็โหห้ามกันไปโรงพยาบาลนี้ว่ามันดีแล้วเรียกคือละ40,000-50,000ก็ว่าดีแล้ว โรงพยาบาลอื่นเป็นแท่นก็ต้องห้ามไปมันจะตายอยู่นี้ก็จะตายแล้วที่นู่นเขาว่าดีห้ามไปอีกมีเงินก็ห้ามกันไปเดี๋ยวก็ห้ามกลับตายไม่รอดไม่เคยเห็นใครรอดห้ามไปโรงพยาบาลครั้งนี้รอดครั้งหน้าก็ไม่รอดมันต้องตายสักทีนะให้ได้ไม่กี่คนหรอกเดี๋ยวต้องมีคนหนึ่งที่ไม่ให้โรคบางอย่างรักษาให้ กินยาก็ให้ไม่กินก็ให้บางอย่างกินยาให้ไม่กินตายถ้าบางอย่างเนี่ยก
กินก็ไม่ให้ไม่กินก็ไม่ให้ตายอย่างเดียวบางอย่างกินก็ตายไม่กินก็ตายกินก็ตายไม่กินก็ตายแล้วก็จะไปเสียใจว่าไม่น่าตายคนจะตายมันน่าเสียใจคนที่มีบุญไม่พอมันจะเสียใจแล้วก็ไม่อยากตายคนมีบุญไม่อยากตาย ตายเมื่อไรก็ได้ไม่เป็นว่าไม่อยากตายตายเมื่อไรก็ได้คนไม่มีบุญเนี่ยมันตายไม่ได้เนี่ยโหมันอย่างเล่าร้อนอยู่เรียกคนไม่มีบุญก็เล่าร้อนไม่อยากตายห้ามไปโรงพยาบาลนู้นโรงพยาบาลนี้ก็มีคนไม่สบายมาโรงพยาบาลนู้นสระบุรีโรงพยาบาลเอกชนใหญ่คืนหนึ่งหมด20,000 โทรมาห้าแต่มาบอกว่านี่พ่อก็จะหัวใจรั่วเนี่ยมาโรงพยาบาลเนี่ยหมอบอกว่าต้องผ่าแต่ผ่าไม่ได้ไม่มีมีดน้ำมีไม่มีหม้อผ่าถนัดหัวใจไม่มีเขามาบอกว่าผ่าแล้วหายไหมเขาบอกไม่รู้ เขาบอกให้5 โรงพยาบาลไม่เนี่ยเขาจะส่งให้ก็เลยมา5 โรงพยาบาลอย่างเทพเขาบอกเอามา1,000,000วางเงินก็1,000,000ได้จะผ่าให้โทรมา5จะมานี่เขาจะผ่าเขาเอา1,000,000แต่ก็มีเงินคนนี้มีเงินก็เลยถามว่า ลองถามเขาสิผ่าแล้วมันหายไหมแกก็เลยถามหมอบอก50 50 อ้าว 50 50ก็ตายสิ ถ้าหมอพูดอย่างนั้นตายมาวัดดิ50 50ถ้ามันตายก็ไม่ต้องห้ามไกลเผาที่วัดนี่เลยเสียสวดให้ลูกเศร้างงเอาไงดีบอกไปถามพ่อดิจะผ่าหรือจะมาวัดถ้าผ่าเนี่ยต้องเสี่ยงเงินอีกนะเพื่อตายเสี่ยงเงินฟรีอีกล้านจะเอาศพออกเสียเพิ่มอีกนะก็เลยพ่อเสียดายเงิน ไปวัดพากันมาวัดพยุงกันมาขึ้นรถมาพยุงมาหัวใจรั่วหมอบอกตายนะอย่าไปนะโอ้โหลูกสาวกลัวใหญ่หมอบอกตายไปตายนะตายกลางทางหมอไม่รับผิดชอบนะเขาให้เซ็นชื่อก็มากันบอกตายก็ตายนะอยู่นุ่มก็ตายคนจะตายยังไงก็ตาย มาวัดนี่บางทีก็ไม่ตายถ้า5เทพ5เทพเดี๋ยวเพื่อบุญช่วยให้เลยถ้าอยู่นั่นพาเพื่อตายเลยถ้าไม่ฟื้นก็จบก็บอกทําพินัยกรรมไปเลยบอกให้พ่อเซ็นเลยจะเอาอะไรแบ่งอะไรให้ใครจะได้ไม่ทะเลาะกันลูกสาวก็กลัวอย่ากลัวพ่อจะตายพ่อก็จะมาก็เลยมานี่พ่อจะได้เงินจะมารักษาให้ทุกวันนี้ให้เอาเงินมาให้จะมา5,000บอกลุงพี่ พ่อก็ให้ถวายห้าพันให้ลุงพี่ไว้ใช้บอกไปใส่ตู้ใส่ตู้ที่วัดข้าน้ำข้าไฟเขาบวชพระอะไรกันก็ได้ทําบุญก็เข้าไปอาตมาไม่เอารักษาไม่ได้จะเอาเงินมารักษาอยากช่วยเฉยๆให้คนนี้รอดตายยังขวายควิดถ้าพาโรงพยาบาลตายก็หมอบอก50 50อย่าฟื้นอายุ70 72 นี่5 ปีเลยรอดตายมา5 ปีก็มาเอายาแต่มาไปโคราชก็เอายาไปให้เลยเอาไปให้เกติบ้านแกไม่ต้องมาหมอโรงพยาบาลเขาก็จะใส่แบตตะลุงตะลี่อะไรให้เขากลัวมันจะไม่เต้นก็แล้วแต่ก็บุญมันรักษาไม่ตายบุญช่วยไม่ตายอาตมาเลยเอาเงิน5,000ให้เขาเป็นเจ้าภาพบวชพระของเนี้ย บุญเนี่ยมันจะช่วยได้เพราะคนอยู่ยังไงถ้ามันไม่มีบุญเดี๋ยวก็ตายแก่เชื่อกันเลยให้คนมันจะตายมันก็ตายคนมันจะให้มันให้ง่ายๆไม่ต้องไปดิ้นรนหรอกมากินยาที่วัดนี่เนี่ยให้ใช่ใช่แต่ถ้าตายก็อย่ามาโทษกันก็บอกแล้ว50ก็มาวัดก็50 50แต่มันก็ยังดีใกล้เมนพระก็เยอะ มันยังโยมมาบอกทางบ้านเปล่าตายไม่ต้องเอากลับหรอกเผาวัดนี่แหละ
ไม่ต้องไปเสียค่าด้วยเดี๋ยวนี้ก็มีค่าสลงสลากันถ้าไม่มีเงินก็ไม่ได้เผาก็ที่วัดนี่หลวงพ่อก็ทำไปช่วยคนช่วยญาติเพราะคนเราเป็นญาติกันหมดโยมมานั่งๆญาติกันทั้งนั้นเลยไม่ชาติใดชาติหนึ่งก็เป็นพ่อแม่ลูกกันเพราะคนนี้มันเวียนว่ายตายเกิดมันถึงเนี่ยน่ากลัว ศึกเนี่ยมันลบยากลบก้นลงนี่ลบยากเห็นเลยยากจนแสนเข้นเห็นเลยจะน่ากลัวการเป็นว่ายตายเกิดจะน่ากลัวมันเกิดมันตายอยู่ตลอดนี่ก็เดี๋ยวก็จะตายอีกแล้วตายเดี๋ยวก็ไปเกิดอีกแล้วอีกคนมันเกิดก่อนตายนะจิตมันคิดก่อนจะตายแล้วก็เลยไปเกิดพอเกิดแล้วก็ตายอีก ก็เลยวนอยู่นี่เนี่ยก็น่ากลัวถ้าพระอย่างครูบาอาจารย์เนี่ยเขาเห็นหมดแล้วมันก็เลยไม่น่ากลัวก็อยู่กับความตายอยู่วัดนี่มันอยู่กับความตายอยู่แล้วคนมาเฝ้าที่วัดเลยเราก็เห็นเดี๋ยวก็มีคนมาเราก็เห็นว่ามันตายคนเรามันต้องตายลมเข้าไม่ออกก็ตายลมออกไม่เข้าก็ตายเพราะความตายมันอยู่ปลายจมูกเราไม่เข้าไม่ออกก็จบ ชีวิตครับเต้นเงินทองก็ไม่มีแล้วคนอื่นเขาก็ไปกันหมดเราจะได้ก็ได้ที่เราทําไว้ทําไว้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นของเราก็มีเท่านี้แหละที่มันติดใจเราแล้วเรามานี่มีอะไรติดมามั่งอ่ะตอนนี้มันติดใจอะไรเรามั่งอ่ะไอ้ที่บ้านที่ติดมันไม่ได้หรอกนะนั่นมันห่วงเขาเรียกล่องมาอยู่นี่เรายังห่วงที่บ้าน ก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้ก็เรามาอยู่นี่ตัวอยู่นี่จิตคิดไปก็ไม่ได้อะไรเขาเรียกคนล่องตัวล่องนี่มันน่ากลัวล่องวันนั้นบ้านเราเงินเราลูกเราล้านเราเนี่ยเขาเรียกล่องของจากบ้านมาไม่มีของเราเราก็มีที่ติดใจอยู่นี่เนี่ยบุญหรือบาปแค่นั้นนะของเราใจเล่าร้อนก็ในของเราตายก็ไปนรก เพราะมันบาปบุญก็นั่งแล้วนั่งที่ไหนก็ใจดีนั่งไหนก็สบายสบายกายสบายใจนี่แหละบุญบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกนี้และโลกหน้าพึ่งอาศัยบุญและบาปต้องอย่างเนี่ยเราจะพึ่งอะไรเราจะพึ่งบาปหรือพึ่งบุญถ้าพึ่งบุญเราก็ต้องละบาปถ้าเราละบุญไปพึ่งบาปก็มันก็มีแต่ปวดแต่เจ็บ เจ็บใจเจ็บกายเจ็บไปหมดทุรนทุรายบาปมาให้พ้นมันก็ต้องเอาบุญเนี่ยมาพึ่งที่เรามาเนี่ยเรามาพึ่งบุญก็มาอดทนอดหลับอดนอนน้อยมีเรียกพวกข้นโคพุทธเจ้าว่านี่เข้าโคข้นโคก็อยู่ข้างนอกเที่ยวตลอดอยู่ข้างนอกแต่พวกข้นโคเพราะหัวตวงเนี่ยข้นมันเยอะ เข้ามีแค่ต้องเข้าว่าคนเป็นพันเป็นหมื่นพวกเข้าก็ขึ้นสวรรค์ไปได้บุญไปพวกคนก็ลงนรกไปพุทธเจ้าบอกว่าคนทําบาปเหมือนคนโคทําบุญเหมือนเข้าโคก็คือมีน้อยกลุ่มๆในของพวกเราเนี่ยเขาเรียกพวกเข้าโคมีกี่คนก็เข้าโคทั้งนั้นเพราะตายแล้วไปสวรรค์มันน้อย เนี่ยมันมีน้อยไปเปรียบเทียบคนข้างนอกกันน้อยเหมือนเข้าโคข้างนอกมันคนเยอะแยะทั้งคืนนี้ก็ไม่หลับไม่นอนอยู่ตำนู่นตำร้านอาหารตำเทคตำขับตำบาร์นู่นไปวิ่งเล่นเต้นกันนู่นแข่งรถแข่งราในพวกคนตายแล้วลงนรกอย่างเดียวพระเจ้าบอกงั้นนี่เราก็มาเป็นเข้าไปดีไปสวรรค์ไปดีมาดี เกิดใหม่ก็เป็นได้ที่ดีๆเพราะบุญนี่มันเนรมิตให้ทุกอย่างเนรมิตให้ที่เราไม่น่าเชื่อที่เรามีเสื้อผ้าใส่อยู่เนี่ยบุญคนไม่มีบุญก็นุ่งผ้าพื้นเดียวคัดคาดอยู่ข้างถนนชุดเดียวอยู่ตามข้างถนนตามนอนใต้สะพานลอยเกลอะไม่ซักน้ำเนิมไม่อาบนั่นแหละคนไม่มีบุญ
มีบุญอยู่แค่ลมหายใจก็ไม่ได้ทำบุญสติเสียแต่ก็ไม่ได้ทำบุญพอคนไม่ต้มประกอบก็เป็นกรรมคนมีบุญมันก็ต้องมีเสื้อผ้าใส่ดีๆเราเนี่ยมีวันละชุดละชุดละชุดพระมีชุดเดียวนี่ไม่ใช่ว่ามีบุญพระมีบุญแต่ใช้ชุดเดียวเพื่อต้องการให้มันน้อย เอาน้อยๆเอาไอ้ตัวยากออกเยอะๆเลือกผ้าสร้างพื้นเอาไว้ห่มเพื่อไม่ให้มันอุจจาตาไม่ให้มันเน่าแค่นั้นแล้วจะยอมที่ไม่เหมือนใครงานศพก็ไปชุดเนี้ยงานแต่งก็ชุดเนี้ยงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ก็ชุดเนี้ยวันเกิดก็ชุดเนี้ย ไปได้ทุกงานยังโยมมันต้องมีชุดดำไปงานตายชุดดำใส่ไปงานแต่งก็ไม่ได้เขาไม่ให้เข้าห้าวว่าไม่ดีแต่พระนี่ไปได้ทุกงานเขานิมนต์ไปได้ทุกงานเพราะความตายมันเป็นเขาเรียกอะไรความมืดความดำก็ไม่รู้ว่าไปยังไงมันก็เลยดำมืดไว้ทุก คนมืดมันก็ต้องทุกข์มันต้องสว่างอย่างพวกเรานั้นแต่งชุดสว่างข้าวเนี่ยเดินไปไหนมืดมืดคนก็เห็นชุดดำไม่เห็นมันมืดชุดดำจริงๆก็มันที่มืดเป็นโลกมืดคือโลกที่ไม่เจริญจิตใจคนเห็นหรือไม่เจริญนะชุดดำชุดข้าวเห็นแล้วก็เจริญรู้เจริญตาเพราะว่าเป็นชุดที่สดใสสว่างทั้งกายทั้งใจ ไม่ใช่เราแต่งชุดข้าวเป็นนกกระยางไม่ได้นะเพราะอย่างชุดข้าวกินปลานั่งชุดข้าวไปตบยุงเพี้ยก็ไม่ได้นะตายเป็นนกกระยางเลยเพราะมันยังทำบาปอยู่ใจมันต้องข้าวเหมือนผ้าที่เราใส่ เพราะหลวงปู่ทั้งวันเคยพูด เขาคุยกันตามาอยู่ลุงปู่ทั้งวันอยากจะคุยกันตามาก็เลยบอกให้แม่ชีกลับแม่ชีแกไม่ยอมแกเดินออกไปก็เดินกลับมาอีกลุงปู่ทั้งวันก็จะคุยแบบส่วนตัวแกก็บอกแม่ชีไปแม่ชีไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยเราอยู่ที่วัดคุยเมื่อไรก็ได้เดี๋ยวเราจะคุยธุระหน่อยแม่ชีแกไม่ยอมแกไม่ไป ไปก็เดินกลับมาอีกลุงปู่ทั้งวันเลยลุกนี่เขาในห้องนอนห้องพักนั่นน่ะก็เดินตามกันเข้าไปอาตมาก็เข้าไปแม่ชีเดินตามเขาไปอีกลุงปู่ทั้งวันนั้นก็เลยพูดไงแม่ชีนี่แต่งชุดข้าวเป็นนกกระยางใช่ไหมใจเป็นนกกระยางแข้งเขี้ยวเพราะนกกระยางตัวมันข้าวแข้งเขี้ยว มันยังกินปลาอยู่มันเลยเคี้ยวที่แข้งเลยว่าแม่ชีแม่ชีแกก็ไม่ยอมไปโดนว่าอย่างไม่ไปแกก็จะพูดให้ได้ลุงปู่ทั้งวันก็เลยว่าเป็นแม่ชีต้องมีติ้นคนมีติ้นมันต้องพูดง่ายไม่ใช่พูดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ทำเป็นพวกหูตึงไม่รู้เรื่อง อะไรไปพ่อหลวงปู่ทั้งวันนี่ท่านรู้รู้ว่าละจิตคนนั่งนั่งเนี่ยถ้าหลวงปู่ทั้งวันเนี่ยท่านจะไม่ค่อยมองใครนะท่านจะนั่งท่านไม่มองคนนะท่านจะนั่งท่านมองอยู่ตามที่ท่านนั่งนะแต่เวลาท่านมองใครก็แสดงว่ามีอะไรท่านก็มองมีอะไรคิดอะไรท่านรู้นะ เราไปนั่งคิดอะไรนั่นก็รู้พอท่านเนี่ยปฏิบัติเมื่ออย่างเรานี้เนี่ยนั่งพุทโธพุทโธหลวงปู่ทั้งวันก็พุทโธมาก่อนพุทโธลมเข้าลมออกเนี่ยจนจิตเนี่ยเป็นสมาธิจิตคนเนี่ยจิตดั้งเดิมเลยของคนเนี่ยจิตมันว่างพอเกิดมาเป็นคนเป็นเด็กในจิตยังว่างอยู่นะพอมันเริ่มโตก็เริ่มคิดอายุมากคิดมาก
20ก็คิดอนาคตเจ็ดสิบแปดสิบยังโยมนั่งเนี่ยคิดอดีตอนาคตไม่คิดไม่รู้จะคิดไปทำอะไรอนาคตมีตายอย่างเดียวก็คิดเลยถ้อยล่างไปอดีตมาคิดอนาคตเจ็ดสิบแปดสิบคิดก็มีแต่ตายอย่างเดียวจะไปตั้งหลักปักท่าอะไรก็ไม่ได้ก็มันจะตายอยู่แล้วแก่ก็คิดอดีตที่ทำมานู่นดีไม่ดีคิดตึ้งลูกตึ้งล้าน คิดไปว่าโอ้ยเราอนาคตคิดแค่ว่าถ้าเราตายพวกนี้มันจะยุ่งกันยังไงโอ้โหมันลำบากนี่มันอยู่ได้ทุกวันเพราะเราคิดไปโน่นคิดจะช่วยเขาอีกแต่คนเด็กเนี่ยพอมันเริ่มคิดก็คิดไปข้างหน้าคิดจะไปเที่ยวคิดจะไปทํางานคิดจะเรียนอะไรมันคิดไปหน้าไม่คิดลั่งต้องสังเกตเด็กออกจากบ้านไปจะไม่คิดข้างล่างมันจะไม่ห่วงคนอยู่บ้านพวกวัยรุ่นไปหมดคืนเลย ไม่กลับเพราะอะไรอาตมาเคยเป็นเด็กมันเคยคิดอย่างนั้นถึงพูดถูกไปไม่คิดกลับเลยป่าพรุ่งนี้เช้าเลยไม่ได้ห่วงทางบ้านเลยทางบ้านนอนไม่รับห่วงเราฮะกลัวเราจะไปตายกลัวจะไปมีเรื่องมีราวใช้ชีวิตประมาทอาตมาในใช้ชีวิตประมาทมากนึกถึงทีไรใจห้ายทุกทีหูมันรอดมาได้ไงทำไมไม่ตาย ใช้ชีวิตประมาทคนประมาทกับคนที่ตายแล้วเราก็ตายไปจากความดีอยู่ระยะหนึ่งระยะที่เราล่องไปข้างนอกนี่เขาเรียกคนประมาทคือคนที่ตายแล้วพุทธเจ้าบอกตายแล้วอาตมาก็เคยตายแล้วก็คือตายไปจากความดีแล้วพองบ้านก็ไปเลื่อยเปื่อยนี่คือคนวัยรุ่นคนหนุ่มไปข้างหน้าอย่างเดียวคนแก่คิดข้างล่างอย่างเดียว คิดห่วงอย่างเดียวก็เป็นอะไรที่มันเพราะจิตใจของคนเกิดมาพ่องไส้เขาเรียกประพัดซ่อนพ่องไส้พุทธเจ้าบอกพอมันมีเริ่มโตขึ้นก็คิดโลกความโลภก็เข้ามาความโล่งก็เข้ามาหลงรักเข้ารักเข้าครั้งเดียวพอแก้แล้วรักเข้าครั้งเดียว รักลูกล้านอยู่ครั้งเดียวลูกล้านมันรักเรามันรักไม่เหมือนเราหลักนิดเดียวเรานี่ยอมทุกอย่างตายแทนได้พอแม่รักลูกรักครั้งเดียวรักแบบผิดหวังสุดท้ายก็ผิดหวังตายก็ผิดหวังลูกล้านมันก็ทิ้งส่วนใหญ่นะเยอะแยะเอามาทิ้งทิ้งบ้านพักคนชรามั่งทิ้งไว้บ้านมั่ง เอาลูกมาให้เลี้ยงมั่งอยู่โน่นลูกก็มาหางานทําอยู่ในกรุงเทพทิ้งปีงที่ไม่กลับเลยบางคนเอาลูกไปทิ้งไว้ไม่กลับเลยปีงนั่งคอยไม่กลับบ้านเลยพ่อแม่คอยโอ้เป็นห่วงลูกเชียวห้าห้วยห้าลูกลูกก็ไปแต่ข้างหน้าข้างล่างไม่ได้เลี้ยวไปมองเอาล้านไปเลี้ยงปล่อยทิ้งเลย คนรวยก็ไปทิ้งตามบ้านคนฉลาดทิ้งตามโรงพยาบาลให้เขาจ้างเขาเลี้ยงป่วยมากๆก็จ้างที่โรงพยาบาลเลี้ยงถ้ามันยังไม่ป่วยมากพอก็แก้หน่อยก็ไปทิ้งบ้านคนฉลาดเยอะแยะลองไปดูเขาที่บ้านคนฉลาดนะอาตมาไปเยี่ยมมาเขานิมนต์ไปทําบุญบ้านคนฉลาดนะโอ้ยคนฉลาดถ้าโยมทําไมไม่อยู่นี่ อยู่80แล้วมั้งลูกไม่เลี้ยงเลี้ยงลูกท่านมันเลี้ยงแต่ว่าท่านมายากมาอยู่นี้ไม่อยากให้ลูกเป็นภาระทำไมไม่อยู่ให้ลูกมันตอบแทนบุญคุณล่ะฉันไม่อยากให้ลูกมันเป็นภาระลูกมันก็งานยุ่งฉันเลยมาอยู่บ้านคนชราพ่อแม่ตัดใจใจกว้างสละลูกไว้บ้านเลยมาเองเลยถ้าว่าคิดผิดคิดถูก นั่นแหละคนล่องคิดอย่างนั้นโอ้ยลูกมีเงินก็มาวัดดิคนรับจ้างรับใช้ก็มีจ้างมาทักต้องคนก็ไม่หมดกี่บาทรวยจะตายนี่บ้านรวยแกบอกบ้านแกรวยบอกไม่ไปอยู่บ้านแกไม่ไปก็แกคนไม่เคยเข้าวัดคนไม่มีบุญรวยก็ไม่ได้อะไรก็ไปให้เขาเลี้ยงอยู่นู้นก็เงอะเงอะบางคนก็ล่อง ลืมนู่นลืมนี่บางคนก็ล่องไม่รู้เรื่องบางคนก็เข้ามาให้อยู่นี่บางคนก็ไปเต็มใจไป
บางคนก็ลูกทิ้งกลัวตายเลือดจะเมียเข้ามาให้บ้านคนชราเลี้ยงนะน่าสงสารคนก็รอความตายไปรอตายอยู่นู้นมันจะได้อะไรไม่ได้อะไรเนี่ยกระทั่งลูกก็ไม่ได้บุญเลยไม่ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เลยยังไงพ่อแม่มันก็ต้องเลี้ยงเราจะรวยจะยากจะจนต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงให้ตายคาบ้าน ไม่ใช่ไปตายอยู่นู่นตายอยู่โรงพยาบาลตายอยู่บ้านคนชรานู่นอาตมาเลี้ยงตายคาบ้านหมดอ่ะพ่อแม่นี่เลี้ยงป้าพี่เจ้าแม่อาตมาไม่แต่งงานนะแต่เคยเลี้ยงอาตมามาไม่แต่งงานบวชเป็นแม่ชีแต่กลัวอาตมาเป็นชีหมดพอแก่ตัวเป็นก็บวชมานานไม่แต่งงานก็ ถ้ามองไปในถ้าไปมองว่าไปเกิดในครอบครัวที่เขาไม่มีทิ้นถามก็เขาก็เลี้ยงแบบแมวเนี่ยให้กินมั่งไม่ให้กินมั่งนึกได้ก็ให้กินนี่เราเลี้ยงอย่างดีเลี้ยงเลี้ยงเหมือนแม่เราเลยตอบแทนบุญคุณเขาไม่มีเขาก็ว่างพึ่งเราเนี่ยแล้วเขาเลี้ยงเรามาแต่เล็กเขาก็เลี้ยงเขาดูแลแทนแม่จะมาป่วยเขาก็เลี้ยงเราก็ตอบแทนบุญคุณเขาชอบอะไรเราก็ซื้อไปให้กิน แกก็ให้ติ้นให้พรเนาะขอให้เจริญเจริญนะอยู่มั่นคั่นยืน ก็ได้ผ่อนได้บุญเรานึกถึงที่ไรเราก็ปีติเอาแค่ว่าจะตายทุ่มมุดนะอาตมาจะตายนะทั่วคืนเนี่ยไปนอนจะตายอาตมาคิดว่าอาตมาไม่ตกนรกแค่นึกบุญที่ทํามาข้างล่างนะบุญเนี่ยทําไว้นึกถึงเราก็นึกโอ้เราก็เลี้ยง พ่อแม่มาเราก็เลี้ยงเต็มที่ครูตาเจ้าให้เลี้ยงไงเราก็เลี้ยงงานพ่อแม่ก็รู้สิ้นรู้ธรรมหมดทำสมาธิทำฌานได้คนนั่งได้เป็นคืนๆป้าจะมาก็นั่งเป็นคืนนั่งกรรมสมาธินั่งสองสามชั่วโมงก็นั่งอยู่กันทำเก่งเนี่ยคนเขาเตรียมตัวตายอยู่บ้านเขาก็ไปดีตายก็ตายดีตายไม่ต้องไปเลย ไม่ต้องไปโรงพยาบาลไม่ได้ห้ามกันไปโรงพยาบาลจะตายก็นอนนอนก็ตายไปเฉยนอนตายที่บ้านเลยไม่ต้องมานั่งป้อนอะไรเลยไม่ต้องทําอะไรแกไปเฉยๆอายุ90-2 ปีตายเฉยๆพอจะมา8อายุ90 ปีแม่78 ปีตายคาบ้านหมดไม่ไปตายโรงพยาบาลไม่พาไปโรงพยาบาลไม่ไปพอไปโรงพยาบาลไม่ไปนะ ตายบ้านนี่นะตายบ้านก็ตายไม่ต้องพาไปให้ยุ่งยากไม่ใช่เราไม่อยากพาไปพาไปเดี๋ยวจะตายเพราะว่าออกซิเจนใส่คอยออกซิเจนมันทรมานจะตายเดี๋ยวก็นอนไส้นั่งงอแงกงอแงกอีกเพราะลมมันไม่ใช่ลมของเราลมเขาเปิดให้มากหน่อยไม่มีรูเจ็บปวดขนาดไหนใต้ไปแล้วไม่บอกใครไม่ได้เลย พูดไม่ได้เลยว่าจะมาไปเยี่ยมคนจะตายเป็นแยบเนี้ยเยอะบอกใครไม่ได้เลยพูดไม่ได้เลยเพราะพวกเอานั้นยัดใส่ปากจนตายตายคาลมที่เขาให้เนี่ยทรมานขนาดไหนเราก็ไม่รู้แต่ถ้าคนไม่มีบุญไม่มีสิ้นมีธรรมนะมันจะเอาอะไรไปนึกมีแต่ความเจ็บปวดรวดราวเจ็บไปทั้งตัวเจ็บจนตายตู้มานอนภาวนาตายอยู่บ้านไม่ดีกว่าไปดีด้วยสิ้นก็มี บุญก็มีทานมีสมาธิก็มีแม่ธรรมานี่เก่งมากทำสมาธิเข้าฌานเลยพอจะตายเข้าฌานเลยปุ๊บนิ่งเลยเราก็ดูอย่างเดียวว่าจะตายเมื่อไหร่ก็ดูตั้งเมื่อนู้นหมดลมไปแล้วลมไม่พองไม่ยุบก็ดูชีพจรเต้นติ๊บติ๊บติ๊บก็หมดไปหมดไปเมื่อไฟดับก็หมดไปหมดไปก็ไม่รู้ไปตอนไหนแล้ว คนเข้าฌานตายเนี่ยอยู่ได้เป็นวันไม่มีแข้งคนไม่มีฌานไม่มีสมาธิตายเนี่ยแป๊บเดียวสองสามชั่วโมงตัวแข้งมือดึงไม่ออกหรอกสองสามสามชั่วโมงเนี่ยถ้ายิ่งครึ่งวันเนี่ยแข้งเลยนี่ไม่แข้งหลวงพ่อตะน่องเนี่ยเข้าฌานเนี่ยท่านลาตั้งคาดไปเนี่ยไม่แข้งลาตั้งแต่3 ทุ่มกว่ามาอีกวันหนึ่งจนมาถึงวัดนี้บ่ายก็ยังลุ้งลิ้งลุ้งลิ้งลุ้งลิ้งอยู่ไม่แข้ง
คือทอดจิตออกไปฌานคือการเอาจิตออกจากความเจ็บปวดออกจากกายจิตออกจากกายไปเลยจิตสงบเนี่ยจิตมันว่างว่างจากกายไม่มีกายก็ว่างกายตายก็ไม่รู้เราไม่รู้แล้วว่าเขาตายเมื่อไหร่แต่เขารู้พอเขาทอดจิตออกก่อนที่กายมันจะตายด้วยการทอดจิตด้วยการรู้นี่เนี่ยทำลมสมาธินี่เนี่ย ลมมันน้อยลงน้อยลงเรานั่งเราเคยไหมหายใจแรงฮึดฮาดฮึดฮาดเราก็ดูลมไปเรื่อยๆที่เขาให้นั่งดูลมพุทโธพุทโธก็ดูไปเรื่อยลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้พุทไปเรื่อยโธไปเรื่อยพอจิตสงบเนี่ยลมมันจะเบาเบาแล้วความปวดเมื่อยพอจิตสงบที่เราปวดเราเมื่อยเราชาอยู่ห้ายหมดนั่งไม่ต้องขยับยุกยิกยุกยิกไม่ต้องพลิกไปพลิกมาถ้าจิตไม่สงบก็นั่งพลิกจนเสื้อจะขาด พาเพลินนุ่งถ้าพลิกขาดแล้วพลิกเป็นปลาเลยแป๊บแป๊บต้องทนสมาธิไม่ทนไม่มีพันอาตมาก็ถ้าว่าเมื่อยมันก็นั่งมันชั่วโมงกว่าก็เมื่อยถ้าอยากขยับขยับอายโยมไม่กล้าขยับพอโยมจ้องดูถ้าขยับพวกพระองค์นี้ไม่ทนเลยมานั่งซ่อนได้ไงพลิกไปพลิกมาอาตมาเลยไม่กล้าขยับ แต่อาตมาก็เห็นโยมขยับปั๊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 บอาตมาก็ไม่พูดกลัวโยมอายเดี๋ยวไม่ขยับอีกยุ่งอีกปล่อยให้เนบกินอีกต้องทนสมาธิทําให้ทนทนทุกอย่างทนก็ความตายทนก็ความเจ็บปวดคนเรามันต้องปวดจนตายจิตไม่ทนก็ร้องโอ้ยโอ้ยช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยพวกนั้นช่วยกูหน่อยไม่ได้เรื่องงั้นมาไม่ได้อะไร ตายยังโวยวายโวยวายปวดร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้เลยเขาเรียกล่งตายไปก็ล่งสติไม่มีคนที่เข้าฌานได้มันจะเนื้ออยู่เนื้อเวทนาสมาธิได้อยู่เนื้อเวทนาเนื้อความเจ็บปวดไม่มีพวกนี้จะไปจากใจเราเพราะมันอยู่ที่ใจเราในสติประธานที่คือกายเวทนาจิตธรรมกายเนี่ยร่างกายเราเนี่ย นั่งอยู่หายใจอยู่เนี่ยกายปวดเมื่อยเราก็รู้เต็มไปปวดที่ใจเวลาจะพลิกใจมันสั่งพลิกแล้วพลิกแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วพลิกแผลบเขาให้กําหนดกายคือร่างกายเราเวทนาคือความรู้สึกทุกข์ปวดเมื่อยนี่เขาเรียกทุกข์สุขสบายนั่งแบบใจสบายไม่คิดอะไรเงี้ยเป็นเวทนา ก็เรียกเวทนาสามสุขทุกข์เฉยเรียกเวทนาจิตคือคิดนู่นคิดนี่เนี่ยจิตคิดนู่นคิดนี่คิดไปเรื่อยจิตทำคือความเกิดดับเกิดดับของจิตนะคิดก็เกิดหยุดก็ดับก็ดูจิตกายเวทนาจิตธรรมสติประธานสี่เราต้องทำตามนี้คือทางไปนิพพานทางที่จะสำเร็จชาตินี้สำเร็จก็เจ็ดชาติสำเร็จ7 เดือน 7 ปี 7 ชาติเหนื่อยยังพลิกจนเหนื่อยต้องทนไม่ทนก็พลิกอยู่นี่เนี่ยแล้วคนยิ่งแก่ยิ่งปวดคนเนี่ยหนุ่มสาวนั่งแค่ตัวชาไม่ปวดสมัยเคยไปเรียนนั่งตัวชาไปครึ่งตัวไม่ปวด เป็นเนนอยู่ที่นี่แต่พออายุมากๆโอ้โหมันกระดูกจะแตกทำแต่ตอนเด็กๆก็ดีเขาต้องให้ทำแต่เด็กเนี่ยรุ่นๆ20 กว่า 30 กว่ารีบทำ50 60แล้วมีแต่ปวดนั่งไม่ได้เลยได้แต่ปวดก็เมื่อยท้องยังเนี่ยเดี๋ยวเขาจะบอกโอ้ใช่ไม่เห็นได้เลยได้แต่ปวดปวดนั่นคือได้แล้วรู้มันปวดนั่นแหละได้ สมาธิคือฝึกตัวรู้ฝึกสติปวดก็รู้หายปวดก็รู้คิดอะไรก็รู้ไม่คิดก็รู้ก็ต้องฝึกไปเนี่ยเพื่อเอาไปใช้เดี๋ยวพอจะตายมันต้องใช้นะตายไปร้องโอ้ยโอ้ยก็เดี๋ยวเขาถามไปทำกรรมฐานนี่ได้มาว่าตั้งกระฐานโอ้ทำไมร้องอ่ะฉันทำน้อยก็เลยร้องถ้าทำน้อยมันจะร้องจิตไม่สงบ
จิตสงบมันก็ไม่ร้องจะร้องก็อายเขาอย่าห้าว่ามาอยู่วัดตั้งนานไปก็ต้องเลิกบนลูกบนล้านก็ต้องเลิกอย่าไปบนคนแก่ชอบบนทำอะไรไม่ได้อย่างใจคนแก่ได้ใจมันหูใจมันเป็นนุ่มเป็นเต้าเห็นคนอื่นทำเนี่ยไม่ทันใจตัวเองใจมันไม่แก่ แต่กายเนี่ยเวลาจะลุกเองต้องมือเท้าหน้าเท้าล่างแต่ใจเนี่ยปุ๊บแป๊บปุ๊บแป๊บปุ๊บแป๊บกายมันแก่ใจไม่แก่ก็เลยไม่รู้ไม่ทันมันก็เลยไปบ่นคนนู้นคนนี้คนแก่คนแก่คือคนบ่นถ้าบ่นเรียกแก่บางคนก็บ่นต้องเป็นเศร้าแก่ไม่รู้ตัวก็เอาไปทำ นี่เวลาจะหมดแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อตามมาเดี๋ยววันที่31นะจะมาเจ้ายามาแจกยาหยอดตาเวลานี้แหละ5 ทุ่มคนนั้นแจกก็มา30ขวดแป๊บเดียวได้ไป30คนคนเป็นร้อยได้30คนเดี๋ยว31เจ้ามา100 ขวดหยอดตาคนตามืดตามัวแบบตา เป็นต้อลมโดนลมและตาแดงตาต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินประโยชน์ได้ไม่ต้องพาอ่ามาไวนะเอาเนาะเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวลาโยมแหละขอให้โยมจงมีความสุขความเจริญที่คิดว่างสิ่งใดก็ท่วมความปรารถนา ในทางที่ดีขอให้มีดวงตาเห็นธรรมทุกท่านทุกคนเทอญสาธุโชคดีนะ